รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ของเราคืออกเป็ดรมควันในเกี๊ยวซ่าจะเป็นไส้อกเป็ดผัดพริกไทยดำแล้วเราก็จะได้ทุกคำที่กัดทุกคำที่เคี้ยวเนี่ยจะมีกลิ่นอกเป็ดหอมๆอยู่แล้วเขามีชีสอยู่ข้างบนหมดเลยทำเป็นแบบว่าต้องใช้แขนคือจริงๆไม่ต้องออกแรงเยอะขนาดนั้นหรอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับนานาเท็ดดี้ทุกวันพุธนะคะในรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลาบ่าย 3:20 แบบนี้โจทย์ของเราคืออกเป็ดรมควันเพราะว่าเมนูในวันนี้ของเรานะฮะด้วยความที่เราอยากจะเอาอกเป็ดลมควันเนี่ยมาทำอะไรที่คนคิดไม่ถึงอะไรนี่ผมยังคิดไม่ถึงเลยเมนูอะไรนะโยนอย่างนี้เลยเหรอครับเกี๊ยวซ่าอกเป็ดลมควันค่ะนี่ไงคือเราเนี่ยในเกี๊ยวซ่าจะเป็นไส้อกเป็ดผัดพริกไทยดำถูกไหมฮะแล้วเราก็จะได้ทุกคำที่กัดทุกคำที่เคี้ยวเนี่ยจะมีกลิ่นอกเป็ดหอมๆอยู่แล้วก็มีรสชาติของพริกไทยดำแล้วก็ได้ข่าวว่าคุณเปลี่ยนแปลงการเสิร์ฟเกี๊ยวซ่าอกเป็ดลมควันด้วยเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเราจะเสิร์ฟแค่จี่ในกระทะตอนนี้คุณขอโทษนะคุณเหมือนไม่ใช่เด็กแบบยุค20อ่ะใช่เรายุค90คือเดี๋ยวนี้เด็กยุค20เนี่ยนะถ้าพูดถึงเกี๊ยวซ่าเนี่ยเขาจะไม่แบบเสิร์ฟแบบด้านจีบขึ้นแล้วนะเขาเป็นหน้าเปิดไงไม่ใช่เดี๋ยวนี้เกี๊ยวซ่าของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยคือเขาเอาจีบลงแล้วเขามีชีสอยู่ข้างบนถ้าตอนนี้คุณบอกเกี๊ยวซ่าแล้วคุณไปเสิร์ฟแบบจีบขึ้นด้านบนไม่มีชีสอยู่เด็กไม่รู้จักนะนี่ผมทำให้เปิดโลกคุณนะเนี่ยอายุเราก็ไม่ต่างกันเยอะนะ ทำเป็นพูดว่าแหมเปิดโลกมาเป่ายิงชมกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้ชนะ1 2 3เอ้าคุณชนะอีกแล้วเหรอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมสั่งเองแล้วกันเพราะเมนูของวัยรุ่นนะเดี๋ยวจะทำให้รุ่นใหญ่เขาดูว่าต้องทำยังไงค่ะเมนูในวันนี้ขอเสนอเกี๊ยวซ่าอกเป็ดรมควันเกี๊ยวซ่าทอดที่มีชีสเยิ้มๆอยู่ด้านบนและสอดไส้เป็ดรมควันเนื้อนุ่มที่ผัดซอสพริกไทยดำอยู่ภายในโดดเด่นด้วยแป้งเกี๊ยวซ่าที่ทำเองมีความบางนุ่มกำลังดีส่วนขั้นตอนการทำจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับหลายคนสงสัยอู๋ทำเกี๊ยวซ่าจะวุ่นวายหรือเปล่าไปซื้อแป้งสำเร็จมาดีกว่าไหมแรกๆเราก็คิดอย่างนั้นแต่ตั้งแต่เราได้รู้จักกับนี่ครับสองอย่างนี้นะฮะแป้งเกี๊ยวซ่าของเราก็ง่ายขึ้นเยอะคุณเพิ่งรู้จักเหรอเฮ้ยคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้คุณเสร็จแบบนี้ไม่ได้นะบ้านเราใช้แป้งสาลีเนี่ยผสมตรากบตั้งแต่เราก่อนเราสองคนเกิดอีกนะผมนอนที่ TSM ผมพูดเลยชายคาบ้านผมมาเกยกันเลยเนี่ยแบบผมนอนใต้หลังคาเขาเลยเอาสิพูดเอาใจกันขนาดนี้เนี่ยลูกค้าเขาก็รักตายเลยสิครับแป้งสาลีอเนกประสงค์ตากบนะครับจากนั้นนะฮะใส่เกลือป่นนะครับโอเคน้ำเปล่านะครับทำเป็นแบบว่าต้องใช้แขนคือจริงๆไม่ต้องออกแรงเยอะขนาดนั้นหรอกเป็นยังไงล่ะครับคุณเท็ดดี้แซวคุณนานาไว้เยอะโดนซะบ้างจะได้เข็ดโอเคดูนะฮะแป้งเนี่ยเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมที่เป็นไขมันเข้าไปช่วยนะฮะเขาจะได้แป้งเนียนแล้วก็เข้ากันดียิ่งขึ้นนะครับเอาละครับจากนั้นนะครับนี่เลยนะฮะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับเราจะใส่เข้าไปนะครับอนุญาตนะคุณบอกพอนะเนี่ยพอมีน้ำมันปุ๊บก็จะง่ายขึ้นนะครับก็เราเลือกที่ใช้นวดในอ่างผสมใหญ่หน่อยนะคะเวลาเราเช็ดจะเราล้างก็จะได้ง่ายด้วยเดี๋ยวหลังจากนวดจนเขาเนื้อเนียนเนี่ยนะคะเราก็ทิ้งเขาไว้ครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ทิ้งไว้เนี่ยเวลารีดเสร็จปุ๊บแป้งเราก็จะหดเรื่อยๆก็จะไม่สวยแป้งมันยังไม่ได้ที่ใช่อ่ะโอเคระหว่างรอเรามาผัดไส้อกเป็ดอกเป็ดรมควันนะคะผัดพริกไทยดำมาได้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำไส้กันตอนนี้เราได้เตรียมของสำหรับทำไส้อกเป็ดรมควัน
เรียบร้อยแล้ววันนี้เลือกใช้กระทะนอนสติ๊กตราหัวม้าลายเวลาจี่เวลาทอดอะไรก็ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะไหม้เพราะว่าผิวใช่ผิวของเขาเคลือบมาอย่างดีกระทะร้อนมากแล้วค่ะโอเคครับอันนี้ผมใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปนะครับจะช่วยจี่ตัวอกเป็ดลมควันของเรานะครับมาเวลาจี่เราจะนิยมเอาหนังลงก่อนแล้วถ้าเราเสิร์ฟเป็นชิ้นใหญ่ๆการบั้งจะทำให้หนังของเราสวยยิ่งขึ้นหลายคนบอกว่าอกเป็ดอ่ะมีไขมันสูงอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใส่น้ำมันก็ได้แต่สำหรับเราการใส่น้ำมันลงไปนิดนึงเนี่ยจะทำให้การจี่ออกมาสวยยิ่งขึ้นแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นด้วยค่ะโอเคนะจากนั้นเราก็พลิกด้านเขาหอมมากเลยอ่ะคือด้วยความที่อกเป็ดรมควันอ่ะมันจะสุกมาอยู่แล้วครับเราแค่ต้องการให้ผิวข้างนอกของเขาเนี่ยมีสีใช่ครับนะคะเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาอกเป็ดของเราพักทิ้งไว้ให้เย็นนิดหน่อยนะคะแล้วก็หั่นเป็นเต๋าเล็กนิดนึงนะเพราะเราจะเอามาใส่ในไส้เกี๊ยวซ่าของเราแล้วก็กระทะใบนี้อย่าทิ้งเราใช้กระทะใบนี้ในการผัดเต๋าเลยเพราะกลิ่นทั้งหมดมันอยู่ในกระทะใบนี้ว้าวสีสันและความชุ่มฉ่ำของมันนี่มันช่างน่าทานจริงๆเลยครับเนี่ยจากนั้นก็นำอกเป็ดรมควันที่ลงไปจี่จนสุกเหลืองทั้งสองด้านในตักขึ้นมาพักให้เย็นครับจากนั้นก็หั่นอกเป็ดเป็นสี่เหลี่ยมเต๋าเล็กๆเตรียมเอาไว้ครับน้ำมันตรงนี้ยังมีอยู่ถูกไหมครับเดี๋ยวเราอุ่นจนร้อนนะฮะจากนั้นเราใส่ผักลงมาก่อนเลยนะครับอันนี้หอมหัวใหญ่นะครับอกเป็ดรมควันของเรานะคะดูสิฮะพริกฝรั่ง3สีลงไปใช่ไหมคะครับเหลืองแดงเขียวปกติแล้วเนี่ยพวกผัดพริกไทยดำก็จะมีอันนี้แหละหอมใหญ่นะแล้วก็พริกฝรั่งนะครับวันนี้นะคะผัดพริกไทยดำของเราไม่วุ่นวายอีกต่อไปเพราะเราสองคนเลือกใช้ซอสปรุงสำเร็จผัดพริกไทยดำตราโลโบขออนุญาตรูดหมดซองดูซอสเขาสินี่ครับเป็นไงดูความเข้มข้นนะฮะด้วยความที่เรามาทำไส้กิ๊กซ่าครับผัดแบบนี้ความจริงอร่อยแล้วล่ะค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอามาสอดไส้เนี่ยเวลาคุณใส่เข้าไปในไส้ถ้าเกิดชิ้นมันเป็นเล็กๆแบบนี้เขาจะแตกง่ายครับเพราะฉะนั้นอ่ะแนะนำนะคะใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงไปนิดนึงจะทำให้เวลาคุณหยิบจับไส้เนี่ยมันง่ายสังเกตดูพอเราใส่แป้งเข้าไปนะฮะมันจะเริ่มแบบว่าข้นๆนะครับเหนียวๆขึ้นเลยนะฮะแบบนี้ผัดไส้ง่ายแล้วก็เอาไปห่อปุ๊บเนี่ยปั้นอะไรนะจะเอามาใส่ยังไงก็ดีไปหมดแต่สิ่งที่คุณต้องระวังก็คือต้องผัดจนกระทั่งแป้งเขาหายไปแล้วก็ส่วนผสมร่อนออกจากกระทะดูง่ายๆคือถ้าเกิดว่าเนี่ยเราใช้กระทะแบบที่เราใช้กันเนี่ยผัดเสร็จปุ๊บส่วนผสมเขาร่อนออกมาแบบนี้คือใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วใช่ไหมฮะใช้ได้แล้วค่ะอันนี้คือไส้อกเป็ดลมควันผัดพริกไทยดำของเรานะครับนี่โอเคมาเดี๋ยวเรามาห่อเกี๊ยวซ่ากันแต่ว่าแป้งของเราเพิ่งพักไว้ก็ต้องมานั่งรีดก่อนนะครับเดี๋ยวรีดด้วยกันเลยช่วงหน้าครับกับเกี๊ยวซ่าอกเป็ดลมควันกับขั้นตอนของการรีดแป้งเกี๊ยวซ่าเองแบบไม่มีกั๊กและการห่อไส้เกี๊ยวซ่าจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับความอร่อยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับของเกี๊ยวซ่าเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็มาจากแป้งนะคะคือถ้าเกิดว่าแป้งคุณหนามากมันก็จะไม่อร่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อมาคุณก็จะไม่สามารถเลือกความหนาความบางได้แต่เนี่ยค่ะคุณรีดเองเพราะฉะนั้นเต็มที่เลยคุณจะเอาหนาแค่ไหนบางแค่ไหนได้หมดช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูชีสเค้กเนยถั่ววิธีทำส่วนผสมบิสกิตใส่บิสกิตบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งและเนยสดชนิดเค็มละลายคลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้กดให้เรียบเสมอกันนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเตรียมไว้วิธีทำเนยถั่วใส่ถั่วลิสงดิบรอบเปลือกตราข้าวทองลงในภาชนะคั่วจนสุกจากนั้นใส่ลงในโถปั่นปั่นจนละเอียดใส่น้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีและเนยสดชนิดเค็มปั่นจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วเทใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำชีสเค้กใส่นมข้นจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนปิดไฟแล้วใส่เจลาตินที่ละลายไว้คนจนเจลาตินละลายพักไว้ให้อุ่น
ใส่เนยถั่วไข่แดงและครีมชีสลงในภาชนะตีจนส่วนผสมขึ้นฟูเติมนมข้นหวานตีให้เข้ากันเติมนมข้นจืดที่พักไว้ให้อุ่นตีให้เข้ากันอีกครั้งเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่มีบิสกิตรองไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีวิธีทำวุ้นซาวครีมใส่ผงวุ้นลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมวุ้นละลายแล้วปิดไฟใส่ซาวครีมคนส่วนผสมให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงบนชีสเค้กนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำออกมาตกแต่งด้วยถั่วเคลือบน้ำตาลจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูชีสเค้กเนยถั่วคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.ข้าวทอง.com และ Lazadaโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อนะครับกับฟู้ดไฟโต้สึกครัวเดียวกันกับช่วงที่2กับเมนูเกี๊ยวซ่าอกเป็ดร่วมควันตอนนี้แป้งที่คุณเท็ดดี้และคุณนานาได้พักไว้ก็ครบ30นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากนี้ก็คือการรีดแป้งเกี๊ยวซ่ากันแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยเอาละฮะไส้ของเราพักทิ้งไว้จนเย็นนะครับระหว่างนี้อันนี้คือแป้งที่เราพักไว้เนี่ยโหเนื้อเนียนแบบนี้เลยแต่ว่ารีดทั้งก้อนก็เหนื่อยแบ่งให้แล้วกันแบ่งให้แล้วกันครึ่งนึงก่อนแล้วกันอุ๊ยทำแค่นี้ได้หลายชิ้นนะเนี่ยเยอะมากถ้าพักมากกว่าครึ่งชั่วโมงได้ไหมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องรีดแป้งเป็นแผ่นบางใช่ไหมคะครับหนามากเนี่ยจะทำให้เราจับจีบเกี๊ยวซ่าลำบากแล้วก็ไม่สวยนานาโรยแป้งอเนกประสงค์ตรากบลงไปเพื่อให้เวลาเรารีดเนี่ยนะคะแป้งของเราไม่ติดโต๊ะของเราแล้วก็ไม่ติดไม้คลึงแป้งของเราแล้วก็รีดดันเข้าไปแบบนี้ความอร่อยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับของเกี๊ยวซ่าเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็มาจากแป้งนะคะคือถ้าเกิดว่าแป้งคุณหนามากมันก็จะไม่อร่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อมาคุณก็จะไม่สามารถเลือกความหนาความบางได้แต่เนี่ยค่ะคุณรีดเองเพราะฉะนั้นเต็มที่เลยคุณจะเอาหนาแค่ไหนบางแค่ไหนได้หมดก็เวลาเช็คว่าได้ความหนาความบางตามที่ต้องการหรือยังนะคะเอามือจับรูปแบบนี้ เราก็จะรู้แล้วว่าตรงไหนของเรายังหนาอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยของเราตรงช่วงนี้ยังหนาอยู่แต่ตรงนี้โอเคแล้วเราได้แล้วเอาเป็นว่าความพยายามทำให้มันบางที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันใช่นะครับเพราะว่าใครๆก็คงอยากได้แบบแป้งบางๆแล้วก็ผิวแป้งกรอบๆนะใส่เยอะๆใส่เยอะๆโอเคอ่ะได้แล้วจากนั้นนี่ครับเพื่อให้การทำงานง่ายขึ้นไปอีกชิ้นเกี๊ยวซ่าของเราจะได้เท่ากันทุกชิ้นเราเอาพิมพ์วงแหวนนะคะกดแป้งไว้เวลากดก็อันนี้บอกเลยว่าขยับเขาแบบนี้นิดนึงเขาก็จะออกมา1ชิ้นแบบนี้ขั้นตอนแรกอันนี้เราได้แป้งละนะครับได้แป้งมาเสร็จแล้วไส้ของเราเมื่อกี้พอผัดเสร็จปุ๊บเอามาเกลี่ยนะฮะแล้วก็ทิ้งไว้จนเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการห่อไส้เกี๊ยวซ่ากันนะครับก็สำหรับนานาเนี่ยนะคะหลังจากได้แป้งที่เราทำเองแล้วเนี่ยมันจะมีพวกแป้งนวลอยู่ก็เอามือตบๆบางๆออกแล้วก็ถ้าอยากให้จับจีบง่ายขึ้นบางคนก็จะมีถ้วยใส่น้ำวางไว้ด้วยแล้วก็หยิบไส้อย่าแปลกใจว่าทำไมใช้น้อยใส่เยอะเนี่ยมันจะทำให้จับจีบยากนะคะถ้าคุณแบบเชี่ยวชาญแล้วใส่เยอะก็ได้อันนี้ไม่ติดเลยจากนั้นก็ห่อไส้แป้งเกี๊ยวซ่าแล้วก็จับจีบครับแล้วก็ตัดแต่งทรงให้สวยด้วยกันไกลเกี๊ยวซ่าเรียบร้อยอันนี้อุ่นกระทะพอกระทะเริ่มร้อนนะครับนี่เลยครับน้ำมันผสมผ่านกรรมวิธีนะครับมรกตไลท์ทอดผัดจัดไปไลท์เลยครับคือเขาได้ทั้งทอดทั้งผัดไงจีเกี๊ยวซ่านี่คือกรอบอร่อยนะเราชอบมากเพราะว่าทิ้งไว้ที่บ้านเนี่ยจะไปผัดผักก็ได้ทอดเฟรนช์ฟรายก็ได้ขวดเดียวอยู่เดี๋ยวนี้คุณแม่เด็กเฟรนช์ฟรายเหรอครับทำกับข้าวกินเองต่อไปนี้คุณต้องเปลี่ยนเป็นเด็กเกี๊ยวซ่าโอ้ได้รอดูก่อนว่าเกี๊ยวซ่าคุณดีแค่ไหนครับโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยเรียงนะอ
ี้เราใส่น้ำมันอย่างเดียวก่อนเพราะว่าเพื่อให้ข้างใต้เนี่ยเขาเหมือนแบบว่ามีความเกรียมๆนิดนึงแป้งจะได้กรอบๆนะฮะจากนั้นนะครับใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับน้ำเปล่าเนี่ยก็คือจะช่วยให้ตัวแป้งเกี๊ยวซ่าของเรานะครับสุกสังเกตดูจะเกิดเป็นแบบไอ้น้ำเดือดๆอย่างนี้เราก็ปิดฝานะฮะเขาจะช่วยทำให้ตัวแป้งข้างบนเนี่ยสุกด้วยข้อควรระวังของขั้นตอนนี้นะครับก็คือต้องระวังน้ำที่เทลงไปบนกระทะขณะที่มีน้ำมันอยู่ครับเพราะว่าอาจจะทำให้น้ำมันกระเด็นได้นะครับแหมดังภาพที่เห็นเลยสวัสดีครับผมอุ้ยโอ้ยแสบไหมเนี่ยด้วยความที่แป้งเป็นแป้งทำเองด้วยครับแล้วก็หลายครั้งเราก็รีดแป้งหนาเพื่อให้เราจับจีบง่ายแล้วก็มันก็จะสุกยากกว่าแป้งเกี๊ยวซ่าที่สำเร็จรูปแต่รับรองความอร่อยว่ามันเหนียวนุ่มกว่าเยอะมันเหนียวนุ่มจริงๆใช่ๆมันเหนียวกว่าแล้วมันก็อยากให้ลองจังเลยมันดีจริงๆสังเกตดูฮะคุณเปิดได้เลยผมอดใจไม่ไหวแล้วน้ำแห้งแล้วเอาสิเนี่ยหลุดเลยไอ้ต้องระวังกันหน่อยนะครับคุณเท็ดดี้คุณนานาด้วยความเป็นห่วงจากผู้บรรยายนะครับอันนี้นะฮะสังเกตดูนี่ตรงนี้เราจะเห็นขอบนะฮะสวยมากอะขอบขอบแบบนี้ถือว่าผมว่าโอเคเลยนะแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างบนเรามั่นใจว่าตรงนี้สุกนะแล้วก็ยกขึ้นได้เลยคุณอยากได้แบบไหนเอาด้านกรอบขึ้นข้างบนด้านกรอบขึ้นข้างบนฮะหยิบจับให้ทีละชิ้นดีกว่ากล้องจะได้เห็นด้วยว่ากรอบแค่ไหนต้องไม่เห็นครับเพราะว่าน้ำบังขอโทษค่ะตายแล้วสุดยอดมาจากนั้นเดี๋ยวคุณเท็ดดี้เขาจะทำเซตต่อไประหว่างรอเขาเปิดร้านเนี่ยนะคะเราก็จะทำเป็นเกี๊ยวซ่ายุค20น้ำที่เขาออเดอร์ไว้จากนั้นก็โรยหน้าด้วยชีสแล้วเบิร์นต่อด้วยไฟจนเยิ้มครับโอ้ยกลิ่นนี่มันช่างหอมชวนชิมจริงๆเลยให้ตายเถอะสวยงามมากดีมากว้าวตอนนี้เกี๊ยวซ่าอกเป็ดรมควันก็พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วล่ะครับเกี๊ยวซ่าอกเป็ดรมควันเรียบร้อยแล้วค่ะเกี๊ยวซ่าอกเป็ดรมควันเสร็จแล้วครับแป้งเกี๊ยวซ่าแบบโฮมเมดที่มีความเหนียวนุ่มสอดไส้ด้วยอกเป็ดรมควันผัดซอสพริกไทยดำที่เผ็ดร้อนอยู่ภายในเพิ่มความอร่อยด้วยชีสที่เบิร์นไฟจนเยิ้มช่างเป็นเมนูที่แสนน่าทานอะไรเช่นนี้เด็กๆยุคนี้เขากินอะไรอร่อยกันขนาดนี้เลยเนี่ยทำไมรุ่นเราไม่มีอะไรแบบนี้เนาะคือต้องบอกว่าแป้งที่ทำเองนะฮะอย่างที่บอกพอมันเป็นแป้งสดอ่ะมันทำปุ๊บแล้วมันเหนียวมันนุ่มมันกินง่ายมันหอมมากอกเป็ดคุณเน้นมากวันนี้เรามีเมนูน้ำพริกปลาร้าตาแดงจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่พริกชี้ฟ้าแดงแห้งคั่วและพริกขี้หนูแห้งคั่วลงในโครกโขลกให้ละเอียดตามด้วยกระเทียมคั่วและหอมแดงคั่วโขลกทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นใส่ปลาร้าโขลกจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางใส่น้ำพริกที่โขลกไว้ผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาผัดจนส่วนผสมเกือบแห้งแล้วปิดไฟตักน้ำพริกปลาร้าตาแดงใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมไข่ต้มยางมะตูมแตงกวาถั่วฝักยาวและมะเขือเปราะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเกี๊ยวซ่าอกเป็ดรมควันที่แสนจะน่าทานมีทั้งความเผ็ดร้อนของไส้และความเยิ้มของชีสที่หอมหวนจะเป็นอย่างไรนั้นไปชิมกันเลยครับน่ากินมากๆนะครับกับเกี๊ยวซ่าอกเป็ดรมควันของเรานะฮะเป็นเกี๊ยวซ่า20ใช่ไหมใช่ครับเกี๊ยวซ่าแป้งทำเองนะฮะนุ่มๆจีกรอบๆนะครับแล้วก็ท็อปด้วยตัวชีสเลยนะแล้วหันให้ดูหน่อยนะว่าไส้ข้างในนี่มันหนำใจแค่ไหนอุ้ยร้อนเฮ้ยบ้าหรือเปล่าเนี่ยว้าวสิเฮ้ยไม่ใช่น้ำจิ้มนะชีสอร่อยเด็กๆยุคนี้เขากินอะไรอร่อยกันขนาดนี้เลยเนี่ยทำไมรุ่นเราไม่มีอะไรแบบนี้เนาะ
มากคือต้องบอกว่าแป้งที่ทำเองนะฮะอย่างที่บอกพอมันเป็นแป้งสดอ่ะมันทำปุ๊บแล้วมันเหนียวมันนุ่มมันกินง่ายมันหอมมากอกเป็ดคุณเน้นมากแล้วก็อกเป็ดเป็นอกเป็ดลมควันมีรสพริกไทยดำหอมๆที่สำคัญคือตัวชีสเนี่ยไม่ได้แค่ยืดอย่างเดียวพอเราเอาปืนไปทอดนะฮะจะมีกลิ่นที่หอมแบบสโมกกี้หน่อยแล้วมันเข้ากันดีมากๆนะครับกับตัวอกเป็ดลมควันใช่เท็ดดี้พูดทุกอย่างที่เราอยากพูดไปหมดแล้วเราชอบกลิ่นของชีสที่โดนปืนทอดเราชอบกลิ่นของอกเป็ดลมควันชอบพริกไทยดำที่เผ็ดไปปลายสุดยอดเมนูมันเป็นเมนูที่แบบของเด็กยุค20ที่ยุคแบบเราก็อร่อยได้จริงๆครับผมก็อยากให้คุณลองเอาไปทำกันดูใช่นะฮะไม่ว่าจะเป็นยุคไหนอายุเท่าไหร่นะครับหยิบของเครื่องปรุงแค่ไม่กี่อย่างก็ทำตามได้แล้วนะฮะกับเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกี๊ยวซ่าอกเป็ดรมควันที่วันนี้มีทั้งความน่าทานและรสชาติที่แสนอร่อยยังไงก็ลองนำไปทำทานกันได้เลยนะครับสูตรนี้คุณผู้ชมคะฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้กับนานาและทิดดี้ได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23แบบนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาแล้วนะเชฟจะหั่นเองสาธิตให้เทรนนี่ดูหรือเชฟจะให้เทรนนี่หั่นการเลยโอ้เรื่องแบบนี้ต้องถึงมือผมแล้วเนี่ยฮะถือว่าดีมากนะสมาธิคุณดีมากนะทำไมอ่ะเก่งมากๆเลยหลังจากวันนั้นที่ผมสอนคุณคุณพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะผมภูมิใจมากๆเชฟสอนทิศหน่อยก็ดีนะคะไม่เป็นไรเรื่องแบบนี้เขาปล่อยให้ลูกศิษย์โชว์